สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำเที่ยงวันพุธที่21พฤศจิกายน2561วันนี้ขอบคุณรัติกรจารุเกษตรวิทย์และดิฉันฟาริดาลอบชากุลค่ะความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะคะก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าต้องมีความเคลื่อนไหวแบบรายวันนะคะใช่อันนี้กำลังจะพูดถึงว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยววันนั้นจะมีคนนี้เข้าพรรคเดี๋ยวจะมีคนนี้เนี่ยมาร่วมด้วยบางคนเห็นชอบแนวนโยบายเดียวกันบางคนย้ายจากพรรคนั้นมาซบพักนี้ใครๆก็หวังอยากเป็นรัฐบาลไงเขาเรียกว่าเหมือนกับจัดอีเวนต์แบบมืออาชีพอ่ะหลายคนบอกเฮ้ยนี่พักใหม่จริงเหรอเป็นการวางแต่ดูลักษณะการวางกลยุทธ์การเปิดตัวการช่วงชิงโอกาสเนี่ยคือมันคล้ายๆกับว่ามีการจัดวางหมากมาเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันท่าทีของรัฐมนตรีเองก็ยังคงรับลวงพรางต่อไปนะแต่ว่าจะรับลวงพรางยังไงเนี่ยประชาชนเขาก็บอกว่าถึงท่านจะปฏิเสธตอนนี้เรื่องของการที่จะเปิดเผยจุดยืนทางการเมืองว่าจะไปเข้าพรรคไหนซบพรรคไหนจะเป็นนายกหรือไม่อย่างไรเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันก็พอจะดูออกนะถึงแม้ท่านจะบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวพูดประมาณว่าก็เรื่องผมอะอุ้ยเรื่องส่วนตัวอะไรทำนองนั้นถ้าจะพูดอย่างนั้นเมื่อวานที่สัมภาษณ์แต่ว่าเรื่องส่วนตัวมันจะกลายเป็นเรื่องส่วนรวมไปนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผมจะไปปลูกผักสวนครัวอยู่ที่บ้านผมมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมจะปลูกผักอะไรมันเป็นเรื่องของผมเพราะคุณเป็นบุคคลสาธารณะใช่เป็นผู้นำประเทศแต่นี่เนี่ยอยู่ๆอาจจะมีเทียบไปเชิญไงมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันกลายเป็นเรื่องส่วนรวมแล้วนะคะเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งกว่าดาราค่ะดาราเนี่ยเขาก็แสดงเขาก็ร้องเพลงอะไรของเขาไปถ่ายแบบอะไรของเขาไปอันนี้ก็เป็นคนสาธารณะมุมหนึ่งแต่อันนี้คือเป็นแบบทั้งประเทศของทั้งประเทศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำอะไรเนี่ยท่านก็จะพูดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปนะโดยเฉพาะยิ่งใกล้เลือกตั้งเข้ามาแบบนี้แม้ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะมีการสับขาหลอกหรือเปล่าอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าหลายคนก็มองไปข้างหน้าก็คือหวังว่าจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์แต่ว่าก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งขึ้นหรือไม่เนี่ยในบ้านเราก็ยังมีเรื่องของประเด็นร้อนที่ต้องจับตามองกันโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะการนำเอาสิ่งที่เคยเป็นจัดอยู่ในประเภทของยาเสพติดประเภท5เนี่ยก็นั่นก็คือกัญชานะคะมาปลดล็อกเพื่อที่จะนำประโยชน์มาใช้ในทางการแพทย์ก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ภาคประชาชนมองว่าอ้าวไหนบอกว่าจะนำกัญชามาเพื่อให้ในส่วนประชาชนนั้นเขาได้มีโอกาสใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ทำไปทำมาเนี่ยฝั่งหนึ่งผลักดันทำไมอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนราชการเนี่ยเหมือนกับจะพยายามทำทุกทางเพื่อปิดกั้นไม่ให้โอกาสเข้าถึงนั้นตกอยู่ในมือประชาชนแต่ว่าไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนใช่ค่ะหลายๆคนก็เลยมองว่าเนี่ยน่าจะต้องกลับมาเหมือนจะว่าสังคายนาก็คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าก็ปฏิรูปละกันต้องบอกว่ามันไม่สังคายนาแต่คือมันต้องปฏิรูปไปเลยมันต้องอยู่ในการที่ต้องเอามาแผ่กันวางบนโต๊ะเลยให้เห็นกันเลยว่าอุปสรรคปัญหามันคืออยู่ที่ไหนอย่างไรเรื่องของข้อกฎหมายก็ด้วยนะคะเรื่องของการนำมาใช้ในทางการแพทย์เรื่องของกลุ่มที่คอยสกัดปัดแข้งปัดขาเขาบอกว่าสำคัญที่สุดเรื่องนี้คือความจริงใจของภาครัฐในการที่ว่าจริงใจแค่ไหนในการที่ผลักดันให้ประโยชน์ตกในมือประชาชนหรือว่าต้องการให้ประโยชน์นั้นตกในมือของต่างชาติโดยเฉพาะเรื่องการจดสิทธิบัตรที่ปล่อยให้จดไปแล้วแล้วก็ครอบคลุมหลายโรคมะเร็งเนี่ยหลายโรคมากเลยนะซึ่งถ้าสมมติว่ามีการคลายล็อกเกิดขึ้นจริงๆถามว่าประชาชนคนไทยวงการการแพทย์แผนไทยจะสามารถเข้าถึงกัญชาได้จริงสักกี่กระพี้ต้องใช้คำนี้กระพี้เลยนะที่เหลืออยู่เนี่ยที่เราพอจะได้ใช้ถ้าไม่มีการแก้ไขกฎหมายหรือว่ามีการจัดการกับเรื่องการจดสิทธิบัตรที่ปล่อยให้ไฟเขียวไปก่อนหน้านี้ค่ะโอ้ยเรื่องของจดสิทธิบัตรเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของการทำงานในส่วนของภาครัฐที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะคะโอ้โหถูกต่อว่าอย่างแรงจากหมอด้วยเหมือนกันเนี่ยถึงขั้นต้องบอกให้ไปเช็คเลยนะคะไปเช็คเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเนี้ยคือคุณทำไมถึงปล่อยให้มันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกถ้ายังจำกันได้เนี่ยบทเรียนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นอกรอบเนาะคุณรัติกรก็คือเรื่องของเปล้าน้อยเปล้าใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยที่มีการถกเถียงกันเรื่องของสิทธิบัตรที่ว่ามีบรรดาเขาเรียกว่าเป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงเนี้ยเขาพยายามจะผลักดันแต่ว่าท้ายที่สุดคล้ายๆเรื่องของกัญชาก็คือว่าถูกภาครัฐเนี่ยมาขัดแข้งขัดขาท้ายที่สุดค่ะไปให้ต่างชาติจดสิทธิบัตรญี่ปุ่นได้ไปทั้งที่เป็นพืชสมุนไพรของไทยแล้วที่น่าช้ำใจที่สุดคือเขานำไปผลิตเป็นยาแล้วส่งกลับมาขายบ้านเราในราคาที่มันแพงมากอันนี้คือสิ่งที่น่าจะปวดนี่คือของดีๆในบ้านเราซึ่งก็รวมไปถึงว่าถ้าพูดถึงกัญชาเนี่ยนะคะคือภาครัฐต้องหันกลับมามองซึ่งจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะเป็นประเด็นในช่วงเวลาเนี่ยคือมันใกล้เลือกตั้งไงมันจะได้เห็นความชัดเจนเลยว่าใครกลุ่มไหนพรรคไหนหนุนไม่หนุนฟังเสียงประชาชนไม่ฟังค่ะ
ดิฉันแอบเห็นเมื่อที่แล้วมีการเปิดตัวแต่ว่าเป็นการเปิดทัวร์ทาง Facebook ทางโซเชียลนะพรรคกัญชาแห่งชาติไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าพรรคนะมันมีนโยบายพรรคออกมานะสนับสนุนเรื่องกัญชานี้น่าสนใจมากเป็นพรรคกัญชาแห่งชาติแล้วก็กำลังเปิดรับสมาชิกด้วยทำเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือเป็นโมเดลที่เขาทำขึ้นมาล้อเลียนรัฐบาลน่าจะเป็นการล้อเลียนนะเพราะว่าเขาเห็นว่าเนี่ยคือจริงๆเราพูดถึงในเรื่องของแนวทางในการรักษาเนี่ยประโยชน์ตกอยู่กับผู้ที่จะได้มีโอกาสนะคะรักษาแล้วก็หายนะคะอันนี้ที่ว่ากันด้วยเรื่องของแนวทางที่ว่าทำไมเราถึงคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้เห็นแล้วว่าการใช้กัญชาไปเข้าตำรับยาและนำมาสู่การรักษาในหลายๆมันต้องบอกว่าเป็นร้อยปีนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายต่อหลายคนเนี่ยเขาก็สามารถใช้กัญชาเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำการรักษาก็ทำให้เขานั้นสามารถหายได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งความหวังของผู้ป่วยความหวังของญาติและความหวังของประเทศทำไมถึงบอกอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราต้องจ่ายงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยปีนึงเนี่ยโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่หากว่ามันมีแนวทางอะไรที่บ้านเรามีภูมิปัญญาที่สามารถใช้ได้ทำไมเราถึงไม่เลือกใช้แล้วมันต้องบอกว่าเป็นอีกในมิติหนึ่งก็คือเรื่องของมรดกที่เป็นภูมิปัญญาในบ้านเรามันมีหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวเนื่องกันเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าเรานำเข้ามอร์ฟีนจากต่างชาติปีนึงเนี่ยโอ้โหแบบมันหลายพันล้านบาททั้งที่จริงๆอ่ะเรามีแหล่งปลูกฟินซึ่งสามารถนำมาสกัดเป็นมอร์ฟีนได้แต่เรากลับสั่งให้ทำลายล้างทั้งหมดแต่ไปนำเข้ามอร์ฟีนอะในราคาแพงจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันย้อนแย้งนะไม่ว่าจะเปล่าน้อยเปล่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอร์ฟีนนะคะก็เป็นประเด็นให้เราต้องกลับมานั่งคิดกันถึงกรณีของกัญชาด้วยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยขอไปกันที่ทั้งเรื่องของความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐที่มีมารายวันรวมไปถึงเดี๋ยวไปถึงกระทั่งนาฬิกาด้วยเหมือนกันนะคะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าแรงไม่หยุดเลยนะคะมีมาทุกวันเลยสำหรับความเคลื่อนไหวแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็มีนักธุรกิจหนุ่มใหม่รุ่นใหม่ไฟแรงนะคะแห่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอีกกว่า30คนนะคะโดยบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะชิงที่นั่งในเมืองหลวงให้ได้ถึง15ที่นั่งนะคะนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะนายพุทธิพงษ์ปุณกานต์แกนนำพรรคพลังประชารัฐก็นำทีมนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า30คนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่ว่าจะเป็นนายไกรเสริมโตทับเที่ยงผู้บริหารธุรกิจด้านอาหารนายคมสันฐานะโชติพันธ์นางสาวธนิการพรพงษาโรจน์นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนนายณัฐพลเนี่ยบอกว่าก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถรักษาพื้นที่ที่นั่งเดิมได้ 5-6 ที่นั่งแล้วก็ตั้งเป้าคว้าที่นั่งในกรุงเทพได้สูงสุด15ที่นั่งแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเป็นการท้าทายเจ้าถิ่นเดิมนะคะแต่ก็ย้ำว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะส่วนการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเป็นอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งโดยส่วนตัวนั้นก็มั่นใจในคุณภาพของผู้แสดงเจตจำนงที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมเปิดตัวในวันนี้ก็สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งเช่นกันค่ะมันก็แน่นอนเนาะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่อยากลงเลือกตั้งมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องบอกว่าที่มาเนี่ยเพราะว่าอยากเป็นส.ส.ไงนะคะก็ต้องมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งคุณณัฐพลก็บอกว่ายอมรับว่าพื้นที่รอบนอกของกทม.มีการแข่งขันกันสูงจากนี้ก็มีการเตรียมวางกลยุทธ์แล้วก็บุคคลที่จะสู้ศึกเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงในพื้นที่กรุงเทพต่อไปถ้าเปิดตัวกันขนาดนี้เนี่ยเขาก็คงไปเคลียร์พื้นที่กันหมายความว่ามันไม่ทับซ้อนหมายความว่ามันไม่ติดขัดปัญหาอะไรว่าเด็กของใครสายของใครก็คงจะมีความชัดเจนกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะคุณณัฐพลก็ยังบอกว่านี่ถือเป็นความท้าทายนะคะสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองแต่พรรคก็เตรียมเสริมทัพด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ส่วนว่าอดีตสก.ของพรรคประชาธิปัตย์หลายคนที่ตอนนี้ก็มาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐแล้วเนี่ยก็ได้แสดงเจตจำนงว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีมาเพิ่มเติมหรือไม่ก็คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้นั้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะไปดูเรื่องของนักโทษการเมืองที่ยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะคะก็ยังไม่ไปเกิดเสียทีล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวอีกแล้วเนี่ยนะคะสำหรับนายทักษิณชินวัตรซึ่งในส่วนของเพจกรุงเทพก็ได้มีการเผยแพร่ภาพของเขานะคะพร้อมกับนาฬิกาหรูมูลค่า21ล้านบาทนะคะพร้อมกับข้อความไม่รู้ย่อเย้ยใครนะลักษณะเขาบอกให้คล้ายการย่อเย้ยถากถางรัฐมนตรีคนนึงที่ยังมีปัญหาเรื่องนาฬิกาเนี่ยนะคะส่วนจะย่อเย้ยถากถางยังไงไปดูกันนะคะ
พราะว่ามันมีการเผยแพร่ข้อความนะคะที่โพสต์ในเพจที่ใช้ชื่อว่ากรุงเทพกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นการระบุข้อความแล้วก็ภาพของนายทักษิณชินวัตรบอกว่าหนาวสถานของจริงอยู่ที่นี่มาดูนาฬิกานายกทักษิณเรือนที่3กันแหมกล้าเรียกชื่อตัวเองแบบนี้ด้วยนะคะ เป็นที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นปาเต้ฟิลิปมิวนิครีพีเตอร์ 5074R-001 เนี่ยนะคะราคาประมาณ $650,000 หรือว่าเป็นเงินไทยก็ประมาณ21ล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็มีการแฮชแท็กด้วย บอกว่าจะมีใครมาเกาะขอบโต๊ะยืมป่ะประเทศที่นาฬิกาทั้งมนตรีเป็นของศพเอ๊นี่เขาว่าใครคะเนี่ยเสียสีใครไม่แน่ใจเลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เห็นกันชัดๆเลยชัดเจนขนาดนี้นะใครล่ะที่ยังมีประเด็นเรื่องนาฬิกานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาถ้าจำกันได้เนี่ยนะคะนายทักษิณชินวัตรก็เคยโพสต์ข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีการแสดงความเห็นถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยไปแสดงความเห็นในทำนองที่ว่าเอาเรื่องกฎหมายที่เขาผิดให้เขาเคลียร์ให้ได้ซะก่อนเถอะแล้วค่อยว่ากันซึ่งหลังจากที่นายทักษิณมีการโพสต์ข้อความในเชิงพร้อมปรองดองว่าท่าทีและน้ำเสียงแม้ดูขึงขังน่ากลัวจังไม่นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนเตาะขอบโต๊ะมาขอเป็นผบ.ทบ.เลย ก็เรียกว่าแลกกันคนละหมัดนะคะเป็นการตอบโต้กันไปมาค่ะวลีเกาะขอบโต๊ะนี่ยังเหมือนกับใช้หากินมาจนถึงตอนนี้เนาะเพราะว่าผ่านมาเนี่ยนะคะก็จริงๆในช่วงเวลานั้นนะคุณไปคุยอะไรกันเนี่ยเขาไม่มีใครรู้หรอกแต่เขาก็เลยรู้เลยนะตอนนี้เขาก็เลยรู้เลยนะคะก็ไม่มีใครปฏิเสธอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาก็คงเกาะขอบโต๊ะกันจริงๆอย่างนั้นหรือเปล่านะคะไม่ได้มีการปฏิเสธอะไรกันนะคะนั่นคือเรื่องความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองถ้ามองในอีกมุมก็คือทักษิณชินวัตรไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองตกกระแสค่ะยังต้องมีพื้นที่อยู่ในหน้าสื่ออยู่ตลอดเวลานะคะเห็นถึงความเคลื่อนไหวนี้แล้วก็เข้าใจที่จะเลือกหยิบยกเรื่องของนาฬิกามาอวดไงนะคะอันนี้ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าอวดแล้วก็ได้เสียสีไปในคราวเดียวกันไม่ได้มาบอกเล่าว่าใช้นาฬิกาเรือนละ21 ล้านแค่อยากอวดให้ดูใช่ไม่แค่เขาเรียกอะไรสร้างกระแสให้ตัวเองมีพื้นที่ในหน้าสื่อนะหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยคล้ายๆสัมภเวสีนะมันล่องลอยไปมาคุณหาจุดลงไม่ได้แต่คุณก็ไม่ไปไหนคุณก็ยังวนเวียนเกาะกระแสตรงนู้นตรงนี้คอยทำหน้าที่แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรไปปั่นกระแสไปสร้างกระแสคอยไปอยู่เบื้องหลังนู่นนั่นนี่เนี่ยนะคะอยากจะได้ส.ส.เยอะนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ต้องทำให้ตัวเองมีพื้นที่อยู่ในเนื้อที่ข่าวอยู่ตลอดเวลานะคะคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องของเครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์นะคะได้ออกแถลงการค่ะเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้หยุดการผูกขาดกัญชาโดยภาครัฐเนื่องจากว่างานวิจัยสรุปว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่แต่ว่ากัญชาเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาลนะคะจึงขอให้ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษทุกประเภทและให้มาเป็นพืชสมุนไพรควบคุมอย่างเหมาะสมแทนค่ะนายปันเทพพัวพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณกาลและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตผู้ประสานงานเครือข่ายประชาสังคมกัญชาทางการแพทย์สำหรับประชาชนเปิดเผยว่าทางเครือข่ายได้ประชุมหารือกันแล้วและออกแถลงการเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติสรุปสาระสำคัญดังนี้ค่ะ 1. หยุดการผูกขาดกัญชาโดยภาครัฐเนื่องจากงานวิจัยสรุปว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่แต่กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมากมายมหาจึงขอให้ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษทุกประเภทให้มาเป็นพืชสมุนไพรควบคุมอย่างเหมาะสมให้ประชาชนและเอกชนดำเนินการได้ทุกธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือส่งออกได้และผู้ป่วยต้องมีสิทธิ์เพาะปลูกและนำมาใช้เพื่อดูแลตัวเองได้2. ให้ยกเลิกคำขอของบริษัทยาต่างชาติที่ยื่นคำขอหรือมีการลงประกาศโฆษณาการจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาการวินิจฉัยและการรักษาโรคที่จะนำไปใช้ในประเทศไทยทั้งหมดโดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะดำเนินการตามกฎหมายทุกกระบวนการเพื่อปกป้องและคุ้มครองประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนค่ะ3. ก็คือหยุดอุปสรรคงานวิจัยหรือใช้งานวิจัยเป็นอุปสรรคการใช้กัญชาให้ใช้กัญชาทางการแพทย์โดยดุลยพินิจของแพทย์ขยายข้อบ่งชี้การใช้งานตามงานวิจัยต่างประเทศโดยไม่ต้องวิจัยซ้ำอีกและให้กัญชาในตำรับยาไทยทั้งหมดซึ่งเคยนำมาใช้รักษาโรคความเจ็บป่วยของประชาชนมาตั้งแต่อดีตกาลสามารถนำมาใช้ได้ทันทีส่วนการวิจัยตำรับยาไทยด้วยวิธีการเภสัชสมุนไพรยุคใหม่จะต้องมีไว้เพื่อพัฒนาเท่านั้นไม่ใช่นำ
มาเป็นข้ออ้างในการขัดขวางตำรับยาไทยและข้อ4นะคะก็คือให้แพทย์แผนไทยนั้นสามารถใช้กัญชาตามตำรับการแพทย์แผนไทยทั้งหมดอันเป็นตำรับยาที่มาจากภูมิปัญญาของบุรพมหากษัตริย์ไทยที่พระราชทานแก่ราษฎรไทยทุกคนแล้วก็ยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา55ที่ว่ามาตรา55นั้นรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทั้งนี้เครือข่ายได้ขอเชิญชวนประชาชนนะคะมาร่วมกันสนับสนุนแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นแสดงความจริงใจในการดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้กัญชาสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้เร็วที่สุดโดยในวันศุกร์ที่23พฤศจิกายนนี้ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะมีการพิจารณาวาระที่1ของร่างแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเพื่อที่จะปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ของ44สนช.นะคะที่ได้มีการเข้าชื่อกฎหมายดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งทางเครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชนก็เลยมีการประสานกับทางสนช.เพื่อที่จะนำส่งแถลงการฉบับดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็สำเนาส่งต่อไปให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณานะคะก่อนที่จะลงมติวาระที่1แล้วก็ร่วมกันส่งต่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อไปแล้วก็จะมีการนัดหมายกันในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะจนถึงเวลาบ่าย2โมงที่อาคาร1รัฐสภานะคะค่ะและเครือข่ายก็ขอให้ประชาชนร่วมกันลงลายมือชื่อเพื่อสนับสนุนแถลงการโดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งสำหรับองค์กรหรือว่าประชาชนทั่วไปและนำส่งด้วยตนเองค่ะหรือว่าจะร่วมลงนามหน้างานก่อนเวลายื่นแถลงการต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็นัดหมายการส่งเอกสารวันพรุ่งนี้นะคะ22พฤศจิกายนช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายโมง20นาทีที่โรงอาหารรัฐสภานะคะแต่ว่าจริงๆก็มีช่องทางสำหรับการที่จะส่งได้อย่างเช่นการสแกนนะคะแล้วก็ส่งไปทางอีเมลก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์ปันเทพ พงษ์พันธ์ค่ะคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตและท่านเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายประชาสังคมกัญชาทางการแพทย์สำหรับประชาชนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะค่ะอาจารย์คะมันค่อนข้างกระชั้นเลยไหมหรือยังไงคะอาจารย์ชี้แจงในเรื่องแถลงการนี้แล้วก็รวมถึงแนวทางที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกันค่ะครับคือเรียนท่านผู้ชมเองนะครับว่าเหตุที่กระชั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเดิมทีสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับยังไม่ชัดเจนว่าจะนำวาระเรื่องการพิจารณากัญชานะครับเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเดิมทีก็เห็นว่าเป็นมีความเป็นห่วงเรื่องการติดกฎติดสิทธิบัตรของต่างประเทศนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งมีสนช.จำนวน44คนนะครับให้ใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์ได้เนี่ยจะเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติวันศุกร์นี้ผมก็เพิ่งทราบเมื่อวานนี้ครับก็เลยคิดว่าเดิมทีจะจัดกิจกรรมในการรวมชื่อทั้งประเทศใช้เวลาสักประมาณสักสัปดาห์นึงหรือ2สัปดาห์ก็ปรากฏว่าคงไม่ทันแล้วเราต้องทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งให้ทันตามกำหนดเวลาเพราะว่าวันศุกร์นะครับเป็นวันที่เขาประชุมสนช.กันแล้วก็ถ้าภาคประชาชนยังไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรนี่นะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสที่ทำให้สนช.ทั้งหมดได้มีความเข้าใจว่าประชาชนและภาคประชาสังคมที่สนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยต้องการอะไรนะครับดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสเดียวที่เราจะเข้าสู่การเสนอหนังสือที่เป็นไปตามของแถลงการของประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชนซึ่งมีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2561ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับกล่าวโดยรวมมีทั้งหมด4ประการนะครับประการแรกก็คือขอให้ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ให้กับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันรวมถึงห้ามผูกขาดโดยภาครัฐโดยเด็ดขาดนะครับโดยการไม่ผูกขาดโดยภาครัฐต้องรวมถึงให้ใช้การแพทย์แผนปัจจุบันได้การแพทย์แผนไทยได้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยเพาะปลูกและใช้เองในบ้านได้ค่ะครับโดยการขึ้นทะเบียนและประชาชนและเอกชนทั่วไปย่อมมีสิทธิ์ที่จะปลูกและจำหน่ายทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยการลงทะเบียนและมีการควบคุมนะครับถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าไม่มีใครที่จะมาผูกขาดได้ไม่มีใครที่จะมาทำการให้เกิดสัมปทานได้นะครับนี่คือข้อแรกข้อที่สองก็คือเราเรียกร้องขอให้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิบัตรต่างชาติทั้งหมดนะครับหลักการสำคัญก็คือว่ามันเกิดความไม่เท่าเทียมกันครับเพราะว่าความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดศีลธรรมอันดีเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่อยด้วยว่าถึงแม้ว่าสิทธิบัตรจะอ้างว่าได้
ยกเลิกคำขอที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดกัญชาไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยยังมีวิธีการใช้การนำไปใช้การผสมกับยาอื่นๆนะครับซึ่งยังไม่เปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่าเหลือ8คำขอวันนี้มาปรากฏว่ามี31คำขอโผล่มาจากไหนเราก็ยังไม่ทราบเพิ่มมาอีกค่ะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่ามันมีข้อมูลที่ยังไม่ปรากฏชัดเจนและก็มีการปกปิดอยู่ที่ประชาชนไม่อาจจะรู้ได้นะครับดังนั้นเราขอสิทธิ์ข้อเดียวครับคือสิทธิ์ความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีและความเสมอภาคทางวิชาการเพราะประเทศไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมากัญชาเป็นยาเสพติดไม่สามารถที่จะวิจัยในมนุษย์ได้เลยนะครับการที่เราไม่สามารถวิจัยในมนุษย์เนี่ยจะทำให้เราจดสิทธิบัตรวิธีการนำไปใช้ได้อย่างไรแต่ต่างชาติที่เขาได้เปรียบกว่าเนี่ยเขาวิจัยในมนุษย์เอาเงื่อนไขของต่างชาติมาจดสิทธิบัตรในประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีการให้ใช้ในมนุษย์ในการวิจัยมาก่อนเนี่ยถือเป็นความไม่เท่าเทียมกันอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ว่าในขณะที่ประเทศไทยบอกว่าให้จำกัดในการใช้โรคในกัญชาเนี่ยนะครับอยู่ 3-4 โรคเท่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่ากลับปล่อยให้ต่างชาติจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและบอกว่าห้ามคนไทยใช้ห้ามคนไทยขยายข้อบ่งชี้ในการใช้ถึงโรคมะเร็งเพราะยังไม่มีงานวิจัยชัดเจนแต่กลับปล่อยให้ต่างชาติจดสิทธิบัตรเรื่องการใช้สารสกัดกัญชากับโรคมะเร็งโดยตรงและรักษามะเร็งเลยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุดครับค่ะประเด็นที่3ที่ต้องทำการปลดล็อกนะครับทำการดำเนินการข้อที่3ก็คือเราขอให้ตำรับยาไทยนะครับยาใช้งานวิจัยมาเป็นอุปสรรคในการขัดขวางทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยงานวิจัยที่มีในต่างชาติแล้วให้ใช้ได้เลยแพทย์แผนไทยซึ่งมีแต่โบราณให้ใช้ได้เลยและประการสุดท้ายนะครับต้องให้แพทย์แผนไทยได้ใช้ทางการแพทย์อย่างของจริงครับค่ะอาจารย์คะการที่เขาออกนโยบายกัญชาทางการแพทย์โดยให้อิงงานวิจัยจากต่างประเทศเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของยาที่เป็นตามภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่อ้างว่าไม่มีงานวิจัยแม้ว่าจะมีมามากกว่า100ปีแล้วเนี่ยแล้วก็คือห้ามใช้ด้วยแบบนี้อาจารย์มองว่าเป็นการเอื้อนโยบายเพื่อที่จะทำให้ในอนาคตเนี่ยเราต้องสั่งซื้อกัญชาจากต่างประเทศด้วยหรือเปล่าคะคือข้อแรกก่อนนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่รัฐพยายามควบคุมเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นยาเสพติดแต่เมื่องานวิจัยปรากฏทั้งโลกแล้วนะครับว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่ทำไมเหล้าและบุหรี่ถึงไม่ขึ้นบัญชียาเสพติดอันนี้ข้อที่หนึ่งเมื่อเข้าใจหลักการข้อนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจข้อที่สองว่าตำรับยาไทยนะครับไม่เคยมีวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองหรอกแต่เขาทำในมนุษย์โดยมีชีวิตมนุษย์เป็นเดิมพันมาหลายร้อยปีแล้วข้อที่สำคัญก็คือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับประกาศว่าภูมิปัญญาตำรับยาของสำหรับยาโบราณของแต่ละประเทศที่ซึ่งมีมาแต่เดิมให้สามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องวิจัยครับสามารถใช้ได้เลยนะครับและการวิจัยก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาเท่านั้นส่วนสำหรับยาแต่โบราณเนี่ยถ้ามันมีพิษนะครับมีภาวะความเป็นพิษนะครับหรือว่ามีปนเปื้อนอันนั้นต้องมีการควบคุมมันเป็นคนละประเด็นกันกับการขัดขวางโดยอ้างงานวิจัยทีนี้อย่างนี้ครับตัวสำคัญก็คือว่าคุณเขาบอกว่าต้องให้วิจัยอย่างน้อย5ปีในขณะที่ต่างชาติเข้าไปกันหมดแล้วและเราต้องรอวิจัย5ปีและปล่อยให้ต่างชาติจดสิทธิบัตรในช่วง5ปีผมคิดว่าเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมสำหรับประเทศครับนะครับทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยดังนั้นผมก็มาพิเคราะห์ดูแล้วว่าทำไมต้องการเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นผมสรุปได้โดยง่ายเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าประชาสังคมกัญชาทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยที่มีการประชุมกันนี้นะครับเรารู้เลยว่ามีเจตนามีความคิดในการผูกขาดทำไมครับเพราะร่างกฎหมายตอนนี้เนี่ยเขียนแต่ประโยชน์เดียวคือเพื่อประโยชน์ทางราชการไม่ได้ใช้คำว่าเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ครับการใช้คำว่าเพื่อประโยชน์ทางราชการเพื่อนำไปสู่การผูกขาดครับโดยภาครัฐคนก็บอกว่าภาครัฐผูกขาดก็ดีแล้วนี่นะครับคำถามที่ผมถามมาว่าผูกขาดในภาครัฐมีจริงหรือหนึ่งมีคนวิ่งเต้นทั้งพันพืชทั้งสารสกัดทั้งในแง่ของวิธีการสกัดการเพาะปลูกไปจนถึงการจำหน่ายและการผลิตผมถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วใครครับที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือคนที่วิ่งเต้นไปหาหน่วยงานภาครัฐหนึ่งนะครับสองก็คือประชาชนก็จะเป็นผู้เดือดร้อนเพราะไม่สามารถเกิดการแข่งขันทั้งคุณภาพและราคาได้นะครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงที่ถือว่าถามว่าถ้านำไปสู่การผูกขาดจะเกิดอะไรขึ้นการผูกขาดเขาต้องใช้เทคนิคครับเขาต้องขัดขวางไม่ให้แพทย์แผนไทยใช้
แล้วก็อย่าให้ประชาชนปลูกเองแล้วก็อย่าใช้เองเพราะถ้าแพทย์แผนไทยได้ใช้แพทย์แผนไทยก็ปรุงเป็นลำดับนะครับบางทีเขาต้องทำจากพืชสดๆที่ปลูกในพื้นที่ตัวเองทำเวลากำหนดตามฤดูกาลที่กำหนดเวลาต้องตัดเมื่อไหร่ถูกกำหนดอย่างชัดเจนเมื่อทำแล้วจึงทำมาปรุงยาบางอย่างเป็นยาสดบางทีไม่ใช่เป็นดอกบางทีเป็นใบตามตำรับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าแพทย์แผนไทยได้ใช้แปลว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักทำให้กัญชาไม่มีใครผูกขาดได้เขาถึงต้องขวางแพทย์แผนไทยนั่นคือประการที่หนึ่งสองเขากลัวนอกจากแพทย์แผนไทยแล้วกลัวประชาชนเฉพาะปลูกในบ้านสำหรับผู้ป่วยเองนะครับกลัวประชาชนจะปลูกได้ในพื้นที่ใครขอเพื่อทางการแพทย์ก็ได้เพราะเขาถ้าใครทำได้แบบนี้ก็จะไม่มีนะครับเรียกว่าเจ้าตัวมาประทานในการเพาะปลูกได้ดังนั้นสมรภูมินี้จึงท่วงชิงกันระหว่างประโยชน์ของชาติประชาชนกับกลุ่มนายทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในเวลาตอนนี้มีคนวิ่งเต้นให้ผูกขาดแบบนี้3กลุ่มนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่กำลังจะได้ประโยชน์อยู่ด้วย คือ1กลุ่มจดสิทธิบัตรต่างชาติซึ่งรอคิวอยู่เลยนะครับคนไทยจดไม่ได้นะครับจดถึงจดได้ก็ไม่ใช่เรื่องการทดลองในมนุษย์เลยนะครับ2ก็คือกลุ่มที่เป็นรอการสมทานซึ่งเป็นเจ้าสัวใหญ่รอคิวอยู่เลยนะครับถ้าทันทีเริ่มเมื่อไหร่นี่เขาจะคิดแบบสัมปทานเหมือนเหล้าเพราะงั้นที่เหล้าเนี่ยนะครับหรือสุรานี่นะครับเขาผูกขาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับยามันเป็นเรื่องสันทนาการอย่างเดียวแต่กัญชานี่มันคนละเรื่องนะครับมันคือสมุนไพรนะครับแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องคิดถึงชีวิตมนุษย์เป็นหลักนะครับมนุษยธรรมและศีลธรรมแต่คนเหล่านี้เนี่ยกลับมีความคิดอย่างจะสัมปทานเหมือนสุรานะครับซึ่งประเด็นเนี้ยน่ากลัวที่สุดนะครับและประเด็นที่3ก็คือมีกลุ่มทุนพลังงานกลุ่มนึงนะครับประกาศตั้งแต่ต้นปีว่าจะลงทุนเรื่องการรักษามะเร็งที่สำคัญคือไปจับมือกับองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับยานะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าคำว่ามะเร็งของเขาเนี่ยรวมถึงกัญชาหรือไม่โดยเฉพาะถ้ามันผูกขาดกับภาครัฐจะกลายเป็นว่ามีกลุ่มทุนพลังงานซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับทางสุขภาพเลยเนี่ยก้าวล่วงเข้ามาสู่กระบวนการในการผูกขาดพ่วงกัญชาผ่านองค์การภาครัฐหรือไม่นะครับทั้งหมดเนี่ยคือความน่ากลัวเพราะเข้า3กลุ่มเนี่ยต้องแพ็คกันแน่นเพราะต้องอาศัยทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและก็กระทรวงพาณิชย์ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยยังไปในทิศทางเดียวกันคือเอื้อประโยชน์กับนายทุนอยู่นะครับแต่ประชาชนเนี่ยเขากำลังรอความหวังนะครับว่าเขาจะหายเจ็บป่วยได้อย่างไรนี่นะครับเขาหวังพึ่งนช.ซึ่งมี44คนเข้าชื่ออยู่ตอนนี้เพียงแต่กฎหมายยังไม่ได้แก้ครับยังคงคำว่าเป็นประโยชน์ทางราชการอยู่ยังจำกัดประชาชนและเอกชนหมอไทยให้จำกัดแค่วิจัยและพัฒนาต้องรอ5ปีกับภาครัฐผมเชื่อตรงนี้รับไม่ได้ต้องมีการแก้ไขดังนั้นเราโดยประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชนนะครับถึงได้เสนอว่าต้องให้ประชาชนพอปลูกได้ต้องให้แพทย์ใช้ได้ใช้ที่สำคัญก็คือว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมาตรา55ต้องการสาธารณสุขต้องทำให้เกิดประโยชน์กับแพทย์ผ่านไปสูงสุดพัฒนาสูงสุดใช้เต็มศักยภาพสูงสุดถ้ามีกฎหมายปลดล็อกกัญชาแต่แพทย์แผนไทยใช้ไม่ได้แต่ว่าเกิดการกีดกันไม่เท่าเทียมกันขัดรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในเวลาตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าวันก่อนเนี่ยยังบอกว่าสำหรับในเรื่องของการใช้กัญชานะครับที่จดทะเบียนมีอยู่18คำขอ14บ้างนะครับตอนต้นปีมี3อยู่ดีโผล่มา11ถึง14นะครับเมื่อวานก็บอกว่ายกเลิกไป1ยกเลิกไป2หรือ8คำขอมาใหม่บอกว่ามีทั้งหมด31คำขอครับในเวลาตอนนี้ซึ่งทำให้เห็นว่าตัวเลขเนี่ยไม่นิ่งเลยนะครับทำให้คณะนิติศาสตร์มอรังสิตจะไปทำการค้นมาทั้งหมดครับแล้วมาเผยแพร่ประชาชนทราบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเอาละค่ะมีความชัดเจนค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็ในบางหมู่ประชาชนนึกไม่ออกเชิญค่ะเชิญค่ะก็คือเรื่องของการลงลายมือชื่ออยากจะเรียกผู้ชมนะครับใช่ค่ะจะบอกว่ามีส่วนร่วมกันยังไงบ้างค่ะประธานสนช.ทางสนช.44คนนี้นะครับต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มทุนพลังงานซึ่งอาจจะอยู่กับภาครัฐแต่บางคนเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีแต่ว่าอาจจะทานพลังไม่อยู่ถ้าเป็นความต้องการของรัฐบาลถ้าประชาชนไม่ตื่นรู้และรวมพลังให้เขาได้เห็นหรือส่งกำลังใจให้เขาเป็นตัวค้ำยันให้เขาสู้กับกลุ่มทุนพลังงานขออภัยนะครับกลุ่มทุนที่หวังผลประโยชน์กัญชาให้ได้ดังนั้นผมก็เลยจัดกิจกรรมว่าใครก็ตามที่เห็นด้วยกับแถลงการณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ที่มอรังสิตที่ผ่านมานี้นะครับให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปที่เว็บไซต์แมเนเจอร์ก็ได้ไว้ไปที่แฟนเพจปานเทพโพพงพันธ์ก็ได้ดาวน์โหลดเสร็จล่ารายชื่อเลยครับล่ารายชื่อถ้าเป็นองค์กรเป็นบริษัทห้างร้านพรรคการเมืองชุมชนหมู่บ้านโรงเรียนทั้งหมดถ้าเป็นองค์กรยิ่งดีล่ารายชื่อในองค์กรตัวเองถ้าเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเดินตามตลาดไม่มีองค์กรอะไรทั้งสิ้นรวบรวมเป็นรายบุคคลรวบรวมกันให้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ที่โรงอาหารสภาเวลา 13:00 นถึง 13:20 นนะครับส่งเอกสารมาแล้วผมจะไปยื่นให้ทางสนช.ในเวลา 13:30 นถึง 14:00 หรือ 14:30 นถึง 14:00 นนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกเพราะอยู่ต่างจังหวัดยังไงก็ส่งไม่ทันแม้แต่ไปรษณีย์ก็ไม่ทันนะครับให้ล่ารายชื่อรวบรวมรายชื่อถ่ายรูปหรือสแกนมาแล้วก็ส่งอีเมลมาตามที่กำหนดไว้ทั้งในเว็บไซต์ผู้จัดการหรือแฟนเพจปานเทพของพันนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดิมพันระหว่างกัญชากู้ชาติกับกลุ่มกัญชาขายชาตินะครับเพราะนั้นเรียนเชิญทุกท่านให้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยกันครับค่ะชัดเจนค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ประเทพแล้วเดี๋ยวหลังจากจบการสนทนาจากอาจารย์จะย้ำกันอีกทีหนึ่งสำหรับช่องทางในการที่จะให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันส่งผ่านทางอีเมลกันนะคะขอบคุณอาจารย์ประเทพค่ะขอบคุณครับค่ะอาจารย์ประเทพโพพงพันธ์นะคะคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายประชาสังคมกัญชาทางการแพทย์สำหรับประชาชนน่าเสียดายที่เวลาน้อยไปนิดนึงเนาะในการที่ดำเนินการอะไรได้อันนี้เรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลในหลายเรื่องนะคะอย่างที่อาจารย์บอกอย่างที่บอกตอนแรกบอกว่าบางทีเนี่ยประชาชนจะนึกไม่ออกทำไมมันต้องยากขนาดนี้ทำไมถึงว่าไม่สนับสนุนล่ะนี่มันเป็นประโยชน์ของประชาชนอาจารย์ฟังเนี่ยชัดเจนแล้วนะมันเลยเห็นภาพที่มันชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นหาว่าใครนะคะที่จะเข้าไปอ่านแถลงการแล้วก็รวมถึงจะร่วมกันสนับสนุนเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ MGR ออนไลน์จากนั้นน่ะหรือไม่ก็เข้าไปเสิร์ชจาก Google ด่วนนะคะด่วนแล้วก็หัวข้อข่าวเนี่ยก็คือเชิญร่วมลงชื่อหนุนปลดล็อกกัญชายื่นประธานสนช.พรุ่งนี้นะคะด่วนเชิญร่วมลงชื่อหนุนปลดล็อกกัญชายื่นประธานสนช.พรุ่งนี้นะคะในเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยนะก็จะมีลิงก์ไปหาแถลงการนะคะสรุปใจความสำคัญแล้วก็รวมไปถึงแบบฟอร์มด้วยคราวนี้บางคนบอกว่าเอาก็อยู่ต่างจังหวัดอย่างอาจารย์มันเทพบอกแล้วจะส่งยังไงล่ะมันไม่ทันแล้วจะมายื่นด้วยตัวเองเดินทางก็ไม่ทันจองตั๋วเดินทางก็ยังไม่ทันใช้วิธีนี้เลยค่ะก็คือลงชื่อกันเสร็จปุ๊บถ่ายรูปเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสแกนหรือว่าจะถ่ายรูปเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งมาที่อีเมลนี้ค่ะrepc แล้วก็ทีม team นะคะ repcteam@gmail.com นะคะก็ส่งมานะคะพร้อมกับบรรดารายชื่อของเราทั้งหลายที่จะร่วมกันสนับสนุนหรือไม่จริงๆรายละเอียดนี้น่าจะมีอยู่ในหน้าแฟนเพจของอาจารย์ปันเทพมีในแฟนเพจของอาจารย์ปันเทพปันเทพพัวพงพันธ์นะคะหรือว่าใน MGR ออนไลน์นะคะก็เป็นอีกช่องทางที่เราสามารถที่จะเป็นส่วนสำคัญได้วันใดวันหนึ่งเราอาจป่วยคนในครอบครัวเราอาจป่วยแต่เรายังมีความหวังนิดนึงที่จะนำสู่การรักษามีข้อมูลเรื่องกัญชาที่น่าสนใจนี่เป็นเราเชื่อว่าข้าราชการดีๆในกระทรวงเนี่ยมีนะเขาส่งข้อมูลมาที่มีการประชุมล่าสุดเนี่ยนะคะแต่ขอไม่เอ่ยนามกันนะเขาบอกว่าที่ได้จากการประชุมเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ว่าฝิ่นเนี่ยทำปัญญาแก้ปวดได้แต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสั่งให้ตัดไร่ฝิ่นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานนึงเนี่ยนะคะขอไม่เอ่ยชื่อแต่เขาฟ้องเรามีการตั้งงบประมาณซื้อบ่อฝิ่นจากต่างประเทศแล้วนะคะส่วนอีกข้อนึงก็บอกว่าจะออกนโยบายกัญชาทางการแพทย์แต่ว่าให้อิงงานวิจัยจากยาต่างประเทศส่วนตำรับยาไทยที่จะเข้ากัญชาดำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่มีงานวิจัยแม้ว่าจะมีมามากกว่า100ปีแล้วยังห้ามใช้ลงเอยเนี่ยออกนโยบายให้ซื้ ให้ซื้อยากัญชาจากต่างประเทศอีกแล้วนะคะประการที่3เขาบอกว่าคนไทยจะปลูกกัญชาเนี่ยก็กลัวรั่วไหลก็ต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านั้นก็คือหมายถึงว่าต้องซื้อจากต่างประเทศอีกแล้วเหมือนกันเนี่ยนะสรุป2ข้อก็คือว่าคนไทยประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้อะไรจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะยอมให้เรื่องนี้โดยประชาชนเป็นไทยเฉยได้อย่างไรนี่เขาตั้งคำถามมาเนี่ยนะเขาบอกว่าบันทึกไว้เนี่ยนะคะให้ลูกหลานคนไทยให้อ่านว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของหนูใครทำอะไรไว้กับแผ่นดินไทยอันนี้ก็น่าคิดนั่นก็จะเป็นประเด็น
นนะคะที่เราอาจจะต้องคุยกันต่อแล้วเราตอบลูกหลานด้วยนะว่าลูกขึ้นมาทำอะไรกันแล้วทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะอะไรก็เลยบอกว่านอกจากที่อาจารย์ไปได้บอกกัญชากู้ชาติเราต้องบอกเป็นกัญชาวัดใจรัฐบาลชุดนี้และวัดใจประชาชนด้วยว่าจะเป็นไทยเฉยหรือเปล่านะคะไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างก็แล้วกันนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นห่วงเรื่องของสงครามการค้าว่าอาจจะกระทบกับเรื่องของการฉุดให้เศรษฐกิจนั้นขยายตัวได้น้อยลงนะคะก็หวังให้การบริโภคการลงทุนในภาคเอกชนนั้นช่วยพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะค่ะนายวิรชัยสันติประภพนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3ปีนี้ที่สภาพัฒน์มีการประกาศล่าสุดนั้นก็โตประมาณ 3.3% นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไว้แล้วก็เป็นผลจากการส่งออกการท่องเที่ยวที่อ่อนลงเพราะว่าปัญหาสงครามการค้าซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ต่ออีกระยะแต่หากพิจารณาองค์ประกอบอื่นก็จะพบนะคะว่าการบริโภคนั้นยังขยายตัวได้ดีตัวเลขนำเข้าก็เติบโตได้ดีสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชนที่นำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิตในระยะต่อไปด้วยในเรื่องของการส่งออกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องติดตามข้อมูลต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องสงครามการค้าที่เริ่มมีผลมากขึ้นแต่อันนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่เป็นมีผลกระทบใหญ่นะครับในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็ตลาดที่เป็นตลาดสำคัญของเราในภูมิภาคเอเชียหลายตลาดก็ถูกกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการส่งออกไปอย่างเช่นตลาดญี่ปุ่นเนี่ยลดลงนะครับการนำเข้าก็ยังมีการขยายตัวที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็อาจจะสะท้อนในทั้งในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนนะครับแล้วก็การนำเข้าพวกวัตถุดิบต่างๆสินค้าขั้นกลางซึ่งจะมาเป็นปัจจัยการผลิตนะครับสำหรับช่วงต่อไปเพราะนั้นเลยเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องติดตามต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งครับทางนี้นะคะแบงก์ชาติก็มีการประเมินการว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส4เนี่ยนะคะจะกลับมาขยายตัวสูงกว่าในไตรมาสที่3ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายการเงินก็จะมีการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนึงในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามใกล้ลอยกระทงแล้วนะคะเรื่องของโคมลอยเป็นปัญหาเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการบินเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ